เมื่อวานนะคะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกแล้วในช่วงเช้าๆมืดเมื่อวานนี้นะคะ,คะบริเวณของซอยเกษตรนะคะซึ่งใกล้กับบ้านของประลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะทางด้านของเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาก็แถลงการค่ะประนามผู้ที่ก่อเหตุยิงระเบิดบ้านพักของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขขณะที่ตํารวจเองก็ยังคงให้น้ําหนักนะคะไปะที่เรื่องของการข่มขู่ค่ะตารวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ e o d เข้าตรวจสอบภายในบ้านพักของนายแพทย์นรงศรเมธาพัฒน์ทำให้กําแพงบ้านทะลุเป็นรูและรถยนต์ได้รับ ับความเสียหายจากการตรวจสอบพราบว่าเป็นระเบิด M79 คาดว่าคนร้ายยิงมาจากถนนซอยเกษตร5ซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ150เมตรส่วนสาเหตุยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองแต่คาดว่าน่าจะเป็นการข่มขู่หรือสร้างสถานการณ์ โดยพลตตรีสุรนิตพรมบุตรผู้บังคับการตํารวจนครบาล2สั่งการให้ตํารวจนครบาลทุ่งสองห้องและตํารวจนครบาลดอนเมืองจัดชุดตรวจคน้นเคลื่อนที่มาดูแลความปลอดภยัยและติดตั้งตู้แดงบริเวณหน้าบ้านของปลัดกระทรวงสาหาสุขด้วย ด้านเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสานําโดยในแพทย์สวรรค์การจนะอดีตแพทย์ประจําบ้านออกถแถลงการประนามการกระทําดังกล่าวพร้อมระบุว่าเครือข่ายแพทย์พยาบาลอาสาจะร่วมต่อสู้และอยู่ข้างในแพทย์นรงค์เพราะการแสดงออกทั้งในฐานะส่วนตัวหรือข้าราชการย่อมเป็นสิทธิที่ทําได้ตามประบอบประชาธิปไตยและขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการระงับยับยั้งคุ้มครองและป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ